จะมา react MV นะคะที่ไปถ่ายกันมาถ้าไม่มีฉันนะคะถ้าไม่มีฉันจะอยู่ได้ไหมร้องไห้หนักมากงานแรกที่เราได้ร่วมงานกันกับพี่แดนนี่บรรยากาศตอนที่เราไปเที่ยวกันแล้วภาพเก่าๆบรรยากาศมันก็แฟลชแบ็คกลับมาแบบกลับมามันคงไม่มีวันลืมได้ในทุกเรื่องไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันจะอยู่ในความทรงจำของมิลกี้ตลอดไปสวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับมิลกี้คือแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่ซูซ่านะคะวันนี้ค่ะเพื่อนๆมิลกี้จะมา react MV นะคะที่ไปถ่ายกันมาชื่อเพลงว่าถ้าไม่มีฉันนะคะของมิกซี่จะมาดู react กันว่าหลังจากที่จะดู MV นี้แล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกยังไงบ้าง นะคะต้องบอกก่อนว่า MV ออนไปเมื่อคืนนี้นะคะออนตอน2ทุ่ม3ทุ่มประมาณนี้แต่ตอนนี้เป็นตอนเช้าของวันที่31ซึ่งมิลกี้ยังไม่ได้ดู MV เลยไม่รีโพสต์ไม่ใดๆทั้งสิ้นคือไม่ดูเลยอยากจะมาดูตอนนี้ว่า MV จะออกมาเป็นยังไงแล้วรีแอคของตัวเองจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาแล้วI'm not afraid.
าเธอจะอยู่ได้หรือเปล่าก่อนเคยผ่านเรื่องราวที่มีความสุขGod ตอนนี้คืออึ้งอยู่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า MV ออกมาดีมากนะคะแล้วก็คือจริงๆตอนแรกอะคิดว่าวันนี้มาดูอะคงไม่ได้ร้องไห้แล้วเพราะว่าวันนั้นร้องไห้ไปเยอะมากเลยอะไรเงี้ยนะคะพอวันนี้มาดูกับกลายเป็นแบบร้องไห้หนักมากวันนั้นนะคะก็เป็นวันที่จริงๆก็ถือว่าเป็นงานแรกที่เราได้ร่วมงานกันกับพี่เดนเนียร์วันนั้นก็เป็นความรู้สึกจริงๆทั้งหมดที่ออกมานะคะที่มันอยู่ในใจของเราแล้วเราแบบไม่เคยพูดเลยตอนแรกที่มีติดต่อมามีก็ติดต่อมาว่าแบบอยากให้มาเล่น MV ให้หน่อย MV นี้อะไรเงี้ยก็โอเคเราก็รับปากกับเพื่อนอะเนาะเราก็ทำให้ได้อยู่แล้วแล้วเพื่อนก็ค่อยบอกว่าแต่ว่าเล่นกับพี่แดนนี่นะก็อึ้งไปแป๊บนึงแล้วก็คือไม่ได้มีปัญหากับการทำงานด้วยกันแต่ว่าแค่แบบไม่รู้ว่าจะแบบฟีลลิ่งไหนจะอะไรยังไงเพราะว่าไม่เคยทำงานด้วยกันมาก่อนเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบตอนเลิกกันเราก็โดนด้วยว่าเลิกกันแบบเพราะแบบคอนเทนต์แล้วพอมาทำงานด้วยกันด้วยเพลงด้วยอะไรต่างๆมันคือมันตรงกับชีวิตของเรามากอะไรเงี้ยแล้วก็จำได้ว่าแบบตอนที่แบบผู้กำกับเขากลัวว่าแบบเราทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างเขาก็บีฟเราโดยการแบบสุภาพมากๆนะคะแล้วก็แบบพี่ครับถ้าพี่ไหวเท่าไหร่พี่ทำเท่านั้นนะครับถ้าพี่ไม่ไหวพี่ก็ไม่ต้องทำอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบไม่เป็นไรเล่นได้ค่ะบอกมาเลยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาให้เราทำอ่ะมันเป็นความรู้สึกจริงทั้งหมดเช่นตอนเนี้ยพี่กำลังจะออกรถอะไปเที่ยวกันนะเราก็นึกถึงภาพบรรยากาศตอนที่เราไปเที่ยวกันแล้วก็แบบเหมือนบิวเราก็คุยกันเรื่องลูกเราก็แบบรู้ไหมตอนนี้ลูกแบบเป็นยังไงบ้างแล้วอะไรเงี้ยก็เราก็คุยกันเรื่องนี้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วแล้วภาพเก่าๆบรรยากาศมันก็แฟลชแบ็กกลับมาตอนที่เหมือนแบบเราอยู่ด้วยกันเราได้ไปเที่ยวด้วยกันเราอะไรเงี้ยมันก็แฟลชแบ็กกลับมาแบบกลับมาเสร็จก็จะต้องเป็นตอนที่เรารู้แล้วนะว่าเราจะต้องแบบแยกกันแล้วอะไรเงี้ยโหตอนนั้นก็แบบเป็นฟิลที่แบบร้องไห้โฮเลยจริงๆถ้าได้เห็นตัวเต็มอ่ะทุกคนอาจจะร้องไห้เยอะกว่านี้นะคะเพราะว่ามิวกี้ร้องไห้เยอะมากในฟีลลิ่งตอนนั้นคือมันเศร้ามากแล้วแบบเราร้องไห้กันเยอะมากจริงๆแต่ว่าใน MV อาจจะดูเหมือนแบบไม่ได้ร้องเยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะเล่นไม่มีการเป็นนักแสดงเลยเล่นจากอารมณ์ก้นบึ้งของหัวใจล้วนๆว่ามันก็ยังมีความห่วงใยที่มีให้กันว่าเหมือนอย่างเช่นท่อนเนี้ยมิวกี้ก็บอกกับเขาไปว่าแบบเธอยืนตักฝนได้ไหมเพียงลำพังในความหมายของเราคือเธอจะอยู่ได้ไหมถ้าวันหนึ่งที่เธอจะต้องเจอปัญหาหรือเราเปรียบฝนอายุเป็นปัญหาเพียงลำพังเพราะว่าเราเลิกกันมาก็เกือบ2ปีแล้วนะคะมีหลายอย่างที่คนเข้าใจผิดมีหลายอย่างที่เราเข้าใจผิดหรือเขาเข้าใจผิดแล้วเราไม่เคยได้พูดกันเลยอะไรเงี้ยเหมือนเอ็มวีเนี้ยได้ทำให้มิวกี้
กลับมาเหมือนได้พูดความในใจของตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าฉันรู้สึกอะไรฉันคือไม่ออกเลยอะตอนเนี้ยจริงๆว่าเธอจะอยู่ได้หรือเปล่าก็ขอบคุณมิกที่ทำให้ได้กลับไปเล่น MV นี้นะคะได้เล่น MV ด้วยกันแล้วก็ฝากถึงพี่แดนนี่แล้วกันว่าก็เราก็ยังมีความหวังดีให้เสมอนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันไม่เคยลืมมันยังอยู่ในความทรงจำเสมอมันคงไม่มีวันลืมได้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันจะอยู่ในความทรงจำของมิลกี้ตลอดไปแล้วก็ได้แต่หวังให้พี่แดนนี่นะคะไปได้ดีในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างในทุกๆสิ่งที่จะทำมิวกี้ก็ได้แต่ขอให้ทุกอย่างมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเขาแล้วก็ทุกอย่างมันจะไม่มีวันหายไปทุกอย่างมันจะอยู่ในความทรงจำในหัวใจของมิวกี้ตลอดไปค่ะร่วงโรยและพลีไปก่อนท้องฟ้าจะสดใสถ้าไม่มีฉันจะอยู่ได้ไหม